สวัสดีครับเด็กๆครับเป็นไงครับ ป.1 ป.2 ป.3 นักเรียนที่เรียนเรื่องตีกลองแล้วก็ครูดูคลิปของพวกเราแล้วนะครับคลิปของพวกเราส่วนใหญ่จะจับไม้ยังไม่ถูกนะครับเอาล่ะวันนี้ครูจะเริ่มต้นด้วยการจับไม้ก่อนนะครับเด็กๆครับดูจับนะครับวางบนอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งอย่างนี้นะครับอย่าจับแบบนี้นะครับนิ้วโป้งอย่าใช้นิ้วชี้แบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอาใช้นิ้วโป้งครับใช้นิ้วโป้งนะครับเป็นตัวกำหนดสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่อง4จังหวะไปแล้วนะครับเด็กๆลองจินตนาการดูมีเลข1เลข2เลข3เลข4ลอยอยู่นะครับมีเลข1เลข2เลข3เลข4ลอยอยู่จํา4เลขนี้ไว้ให้ดีนะครับจํา4เลขนี้ไว้ให้ดีเราจะใช้ไปจนการเรียนทั้งหมดเลยวันนี้เราจะเข้าสู่คณิตศาสตร์แล้ววันนี้ครูจะทําให้เราสามารถกําหนดเสียงได้นะครับกําหนดความสั้นความยาวของเสียงเพราะว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องเสียงสั้นและเสียงยาวนะครับมันจะมีเสียงยาวเด็กๆครับนึกถึงเชือกเส้นหนึ่งยาวนะครับถ้าเราตัดแบ่งครึ่งนะครับเราแบ่งครึ่งเท่าๆกันเราแบ่งครึ่งมาเท่าๆกันเชือกหนึ่งเส้นโอ้ยไม่ขาดก็จะได้เป็น2เส้นจากเชือกหนึ่งเส้นยาวนะครับนี่ครูเล่นกลเนาะตัน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 ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเด็กดูนะครับยาวพอทำให้มันสั้นมันจะได้2จาก1เส้นมันก็จะได้2เส้นเสียงก็เช่นกันเห็นไหมครับเหมือนคณิตศาสตร์ไหมเสียงก็เช่นกันเด็กดูบนกระดานนิดนึงเลข1เลข2เลข3เลข4นี่คือเลขโครงสร้างหลักทั้งหมดที่เราต้องรู้นะครับใน1กับ2 3 4เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีช่วงที่เท่าๆกันหมดนะครับครูไม่อยากใช้คำว่าตัวโน้ตแต่ว่าวันนี้ครูจะใช้ครูจะใช้คำว่าภาษาของดนตรีหรืออักษรของดนตรีเด็กครับเวลาเราพูดเห็นไหมครับถ้าเราอยากจะบันทึกเราต้องเขียนเป็นตัวอักษรเขียนเป็นประโยคเขียนเป็นคำนะครับแต่ดนตรีก็เหมือนกันถ้าเล่นแล้วอยากเขาอยากจะบันทึกก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวมีอยู่2ตัวนะครับวันนี้เรียนแค่2ตัวโน้ตตัวกลมและโน้ตตัวขาวเปรียบเสมือนกอไก่หรือว่าตัวอักษรใดอักษรหนึ่งนะครับให้เด็กเห็นภาพแบบนั้นไว้นะครับให้เด็กเห็นภาพแบบนั้นไว้นะครับทีนี้โน้ตตัวกลมนะครับฟังดีนะครับถูกกำหนดให้ความยาวของเสียงเท่ากับ4จังหวะ4จังหวะเป็นยังไงครับหมายถึงว่าคลื่นเสียงนะครับคลื่นเสียงมันจะดังยาวไป4จังหวะเลยนะครับเช่นครูตีกลอง1ครั้งครูนับ1 2 3 4ก็คือตี1ครั้งแล้วที่เหลือก็เป็นหางเสียงของมันไปจบที่4นี่คือโน้ตเสียงยาวนี่คือนะครับที่ครูเรียกว่าเสียงยาวเสียงยาวก็คือตีครั้งเดียวแต่มันอยู่ยาวไปถึง4เพราะนั้น1 2 3 4นี่จะเป็นตัวกำหนดความยาวของเสียงเราเรียนแค่1 2แค่4จังหวะพอนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4ไม่มี5ไม่มี6นะครับถ้าตีใหม่ก็ต้องมานับที่1ใหม่1 2 3 4 1 2 3 4ถ้าเรานับในใจมันก็จะได้เสียงที่เราเว้นจังหวะยาวๆเช่นนี่คือเสียงยาวทีนี้ถ้าจะเสียงสั้นลงมานิดนึงก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ4คือ2ครับนี่เห็นไหมครับที่ครูตัดเชือกให้ดูเมื่อกี้ยาว1เส้นตัดมาได้2เส้นแบ่งครึ่งแล้วมันก็จะเป็นโน้ตตัวนี่ครับเป็นโน้ตตัวนี้เรียกว่าโน้ตตัวขาวมันมีชื่อว่าตัวขาวนะครับมันมีชื่อว่าตัวขาวเดี๋ยวกูจะขึ้นรูปไว้ให้ดูด้วยนะครับเขาเรียกว่าตัวขาวตัวขาวจะในเมื่อมันถูกแบ่งครึ่งแสดงว่าเสียงมันดังได้แค่ครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมดูดีๆแล้วฟังด้วยและจินตนาการตามกูเล่นตัวกลมก่อน4จังหวะ
หนึ่งสองสามสี่สองเห็นไหมครับพอครูเล่นตัวขาวด้วยหนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับเรามาตีเราเห็นโน้ตจังหวะที่หนึ่งกับจังหวะที่สามนี่คือจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองจังหวะที่สามจังหวะที่สี่ตัวเพราะนั้นตัวขาวจะดังได้แค่มาแค่เลขสองหมดนึกภาพออกไหมครับเสร็จแล้วพอจังหวะที่สามต้องเล่นต่อคือมันมีค่าเท่ากับสองนั่นเองนะครับตัวกลมมีค่าเท่ากับสี่จังหวะก็คือลากยาวมาเลยสี่จังหวะตัวขาวมีค่าเท่ากับสองจังหวะนะครับ2จังหวะมันดังมาได้แค่2 1 2 1 2แล้วก็3 4ต้องเล่นใหม่เพราะนั้นใบงานวันนี้ใบงานวันนี้ของเด็กป.1 ป.2 ป.3 เด็กครับเดี๋ยวครูจะขึ้นโน้ตขึ้นแบบนี้ไว้ให้แล้วเด็กๆถ้าเป็นไม่ได้นะครับเด็กฝึกอันแรกตีจังหวะ1จังหวะเดียว1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ารอบใบงานที่สองก็คือตีสองจังหวะอีกห้ารอบหนึ่งสองสามสี่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 เห็นไหมครับว่ามันจะถูกแบ่งมันก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเราจะแบ่งครึ่งจากเส้นเดียวเป็น2เส้นนะครับเป็น2เส้นนะครับนี่คือจังหวะเบื้องต้นที่เราต้องรู้นะครับส่วนจะยาวสั้นมันจะมีสั้นลงอีกมีสั้นลงอีกแล้วก็มียาวกว่านี้อีกเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราก็ค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันแต่สำคัญดนตรีต้องฝึกบ่อยๆนะครับดนตรีต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็อย่ารีบบางคนรีบครับไม่เอาแบบนี้ไม่เป็นจังหวะแต่ถ้า1 2นับในใจ4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมครับ1 2 3 4 1 2 3 4เอาละครับอย่าลืมทำคลิป2ข้อนี้มาให้ครูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ